พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการร้องเรียนการทุจริตเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะว่าได้มีคําสั่งให้นายพุทธิพัฒน์เลิศชาวสิทธิ์ปลัดกระทรวงพอมอเนี่ยนะคะแล้วก็นายนารงคงคํารองประหลัด ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายก <c oughs> เพื่อให้การสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความถูกต้องและเป็นธรรมเนื่องจากว่าผลการสืบเบื้องต้นตรวจพบความผิดปกติจริงแต่ว่ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <c oughs> ขออราค่ะ <c oughs> แล้วก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้าราชการของพอมในหลายระดับด้วยก็เลยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ ขณะเดียวกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ยอมไม่ได้ค่ะที่ข้าราชการเองเจ้าหน้าที่ของรัฐเองมีพฤติกรรมทุจริตคอรัปชันนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศเรื่องนี้เป็นนโยบายชัดเจน <ทะ S 1> อย่างที่คุณบอกไปเมื่อสักครู่นี้ยืนยันนะคะว่าถ้าพบการกระทําผิดจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ <ทะ S 1> ไหนก็แล้วแต่จะสูงจะน้อยก็ต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดรวมไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่ว่าปล่อยตะละเลยนิ่งดูได้นะปล่อยให้เกิดการทุจริตขึ้นเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วยนะคะพร้อมทั้งยังกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลหน่อยไม่ให้มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อีกหากเจ้าหน้าที่หรือว่าประชาชนพบเบาะแสหรือว่าพยานหลักฐานการทุจริตในทุกกรณีแจ้งไปได้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะหรือว่าสายด่วน1111 11 11ที่เราใช้กันนี่แหละ,ะโทระะไปได้เลยนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะคะว่าพอใจผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือว่า CPI ปี2 5 6 0 ที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติได้ประกาศรายงานล่าสุดนะคะโดยไทยประเทศไทยมี37คะแนนดีขึ้นกว่าปีก่อน2คะแนนค่ะขยับจากอันดับ101ขึ้นไปอยู่ที่ อันดับที่96จาก180ประเทศสะท้อนว่านานาชาติเขามองเห็นถึงสิ่งที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนร่วมมือการทำงานเพื่อที่จะต่อต้านการทุจริตมาโดยตลอดนะคะค่ะส่วนอันดับคะแนนแลวก็ส่วนอันดับแลวก็คะแนนที่ขยับขึ้นลงในแต่ละปีปีที่แล้วเนี่ย35คะแนนปีนี้37คะแนนต้องบอกงี้ว่าคะแนนสูง <c oughs> หมายถึง <c oughs> ทุจริตต่ำนะคะถ้าคะแนนต่ำหมายถึงทุจริตสูงมันจะสับกันอยู่นิดนึง <c oughs> นะคะ ขึ้นอยู่กับว่าคะแนนแต่ละปีแดยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติหรือว่า T.I เนี่ยเขานำมาวิเคราะห์โดยนายกรัฐมนตรีย้ำวันเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็ถ้าดูคะแนนแล้วก็อันดับที่เกิดขึ้นในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาภาพรวมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นแต่ว่าประชาชนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไม่มากนะะักนะะก็เลยอยากที่จะให้พิจารณาที่การกระทําหรือว่าผลการทํางานมากกว่านะคะแค่แพเพียงตัวเลขอย่างเช่นที่ผ่านมามีการออกกฎหมายปรับปรามการทุจริตอย่างจริงจังรวมถึงดําเนิน คดีกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาดนะคะยังไงก็ตามรัฐบาลน้อมรับผลคะแนนบางเรื่องที่ยังถือว่าเป็นจุดอ่อนโดยจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปค่ะ